บ้านอดีตท่านกำนันที่ผ่านมาเลยบอกอุ้มสิบคนมีอาวุธอยู่มีเหล็กเหล็กยังก่อนเหล็กตีกบเบสบอลกับพวกหัวแหละเป็นเหล็กสองอันจะว่ามันบ่ได้บัวบัวมีกระโหลกมันกระพากระตี้แบบตามภาษาเป็นยิงเล็กหน่อยมันบอกดึงกันนึงบอกดึงผมดึงหยังเบิร์ดเป็นยิงเบิร์ดเป็นนางสาวอะไรไอ้ใครคือจริงแท้น้ำสัมผัสว่ามันว่าขึ้นสองคนนุ่มคนเดียวเนาะเป็นเก่าเป็นชิดหรือมั้งแต่หลานบอกว่ามีสิบคนครับนี่ลูกชายบอกหลานเราใช่ไหมอันผมว่าเด็กใครถามว่าผมใครปากบอกใครโหนผมมันบอกต่อคำนะครับสิเขาเรียนไหมเขาเรียนเขาเรียนนะคุณละยากเราเลยหลังละยากนึ่งแล้วครับไปให้ปู่ให้ฟองหัวหน้าพอดีบ่บ่ให้ฟังกันทีหลังกันได้ดิครับโอ้ยว่ามันคนบ่โอ้ยจีมันนิ่มไปนิ่มไปเอาไว้เถอะนอนสบายนึงสบายครับอยู่ข้างในหมู่เกียรติหมู่ขอนั่นคือบ้านบ้านนี้คือบ้านนู้นมันกับหินมูลเราบนมันจะเจ็บหัวก็เจ็บตัวประสาทของมันเนาะสาดกับเตะเจ๊ใช้แล้วลุ่มตีคนเดียวเนาะผมก็เสียใจเนาะนี่แค่มันเจ็บกันยังแต่แค่มันเจ็บกันยังมันตายมาเป็นมันตายจะไปตายบนไหนผมหูเลี้ยงแล้วเมนบลาครับเครียดกันแล้วยิ่งเท้าครับเครียดบ่ใช่ยิ่งเท้าใจเสียนอนรับไปเลยโอ้ยใจก็อยากจับมาสั่งสอนไปแล้วครับพูดคนเห็ดคนทำลายไหมคนคนเดียวทำไรผู้เดียวเนาะคนจะกลุ่มเนาะได้ทันแล้วสาเหตุนี่ยังจะตามบุคคลจีครับบุคคลที่เหตุกันดอกเป็นเมื่อไรผมก็ว่าทันแล้วบุคคลที่ทั้งสันบุคคลที่ทั้งสันเห็นนั่นก็เห็นลงไปบุคคลบุเหตุมันผสมกันเนาะบอกกันว่าอันที่แล้วมึงกับลุงเฟียดนี่แหละท้าทายกันด่ากันนะบัดทั้งพุ่นเลยด่ารุนแรงครับฝ่ายทั้งพุ่นด่าพ่อด่าแม่กันแบบว่าดารุนแรงแล้วจิ้มว่าหมูมันว่ามันอดบ่ได้นัดเคลียร์กันเออแล้วก็นัดไปหากันนัดแล้วมันกับเห็นมันว่ามันว่านกับที่แหลกกับตีกันในถนนนี่แหละบัดนี้ลากันล้มวิ่งหน้าบัดนี้ฟังหน่องมี4คนฟังนี่มี4ฟังของเขาน่ะมี10เห็นมันบอกว่ามีกระเทยนําอยู่2คนเนี่ยแล้วมันก็กับบ่ฮู้กันแหละเห็นที่มันบอกว่าหมู่บ้านจังซี่บาดมันก็พากันลุ่มกันในทงหน้านั่นแหละหลังจากหันมามันก็มีอันซุ่มนึงซุ่มผู้ชายได้ขี่มอไซค์มามาแยกออกมันคึกละน้องของเด็กหน่อยมันท่าทายกันสิกับผมกับบ่เข้าไฟออกไฟเด้บ่ได้เข้าข้างไฟเพราะหมู่มันก็เก่งทั้งนั้นก็เก่งมันก็ท่าทายกันนั่นสิกับบ่ได้ว่าผู้ใดอันนี้กับบ่อยากมันเกิดเพราะว่ามันจับกลุ่มกันแล้วปึ๊บเกิดมันจังได๋มันก็มีอีกน่ะครับจริงๆนี่ควรได้ยังไงแบบได้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เพิ่นหาสาเหตุอยากเล็กน้อยว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มใดก็มาคุยกันให้บัดนี้ก็บอกผู้ฝอกบอกเรียนเพิ่นจังซี่นะให้เพิ่นแนะนําให้แล้วก็เว้าท่านสอนจังหน่อยบอกเพิ่นมันคือลงชั้นบนยังไงก็ได้เออเพราะว่าคู่เขาก็ต้องเด็ดขาดอยู่แล้วแม่นบ่ถ้าเจเรต่อไปนี่ก็การเรียนกันแล้วเขาเรียนมั้ยไม่เรียนค่ะคนละห้องเรียนคืออยู่บ้านอยู่ตำบลไหนคือใครคะคนที่มีเรื่องกันอยู่บ้านอยู่บ้านยางค่ะบ้านยางตำบลอะไรอยู่แถวเมืองค่ะอยู่เมืองใครเป็นคนท้าใครก่อนหนูค่ะก็มันโมโหทำไมถึงโมโหล่ะเอาก็มันยั่วค่ะมันพูดยั่วโมโหคือมีเรื่องอะไรกันมาก่อนไหมไม่ค่ะเขาว่าเขาว่าหนูมามองหน้าแล้วเขาก็บอกว่าหนูกดไลค์สตอรี่กดคนตีแค่นั้นเองใช่ค่ะหนูแค่นี้เองเหรอเนี่ยหนูว่าแค่นี้เองเหรอ
คือรู้จักกันในเฟซไม่เคยเห็นหน้าไหมเคยแต่ว่าไม่ได้เคยมีเรื่องแบบไม่พอใจกันค่ะมีชื่อเฟซชื่ออะไรอู๋ชื่อเขาถ่ายกันนี่คือส่วนตัวใช่ไหมค่ะ